You tell me I be work 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 work. You see me do me that that. พี่ป่านนะคะวันนี้พี่ป่านก็จะมีเทคนิคการเรียนชีวะให้ได้เกรดดีๆมาฝากน้องๆกันค่ะส่วนมากแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงชีวะเนี่ยทุกคนก็จะบอกวู้จำเยอะมากเนื้อหาเยอะมากเรียนไปก็ง่วงนอนขอไปนอนก่อนนะครูบ๊ายบายอะไรอย่างเงี้ยคืออันดับแรกนะคะไม่ว่าน้องจะเคยไม่เก่งชีวะหรือไม่ชอบชีวะยังไงนะคะต้องเปิดใจค่ะอย่ามีอคตินะคะอาจจะแบบเฮ้ยชีวะเนี่ยมันอาจจะไม่ได้น่าเบื่ออย่างที่เราคิดก็ได้ถึงแม้มันจะน่าเบื่อก็ตามเอาไม่ใช่ไม่น่าเบื่อก็ได้นะคะเพราะชีวะเนี่ยมันเป็นการเรียนเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตรอบๆใกล้ตัวเราหรือเรียนเกี่ยวกับตัวเรานะคะถ้าเรียนเกี่ยวกับตัวเราใช่ไหมก็คิดเชื่อมโยงถ้าเราเข้าใจว่าร่างกายเราทำงานยังไงก็จะทำให้เราดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองยังไงขึ้นด้วยโอเคนะคะข้อ2ก็คือเราต้องจำเป็นคอนเซปต์ก่อนจับคอนเซปต์ให้ได้ก่อนสมมุติว่าเราเรียนเรื่องเนี้ยคอนเซปต์มันคืออะไรในแต่ละคอนเซปต์ตัวเนี้ยมันมีเนื้อหาย่อยเป็นอะไรนะคะเราค่อยไปดูของคอนเทนต์หรือรายละเอียดย่อยของเนื้อหาอีกทีนึงนะคะซึ่งวิธีการจำคอนเซปต์แล้วค่อยไปดูคอนเทนต์เนี่ยจะทำให้ระบบการจำของเราเนี่ยเป็นระบบมากขึ้นและทำให้เราจำง่ายและก็จำได้นานด้วยโอเคข้อ3นะคะข้อ3ก็คือการดูภาพเยอะๆค่ะสมมติว่าเราอ่านหนังสือสอบใช่ไหมหรืออ่านชีวะเนี่ยมันก็จะมีแบบบรรยายอย่างเช่นเกี่ยวกับโครงสร้างเกี่ยวกับของสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะก็จะบรรยายมาว่ามีท่อตรงนู้นมีลักษณะโค้งงออย่างนู้นอย่างนี้คือบางทีเราก็ไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็แบบมโนภาพตามไม่ได้ปะวะสิ่งที่หนูต้องทำนะคะก็คือไปหารูปภาพมาค่ะอ่านคำบรรยายพร้อมกับดูรูปภาพตามไปด้วยค่ะจะทำให้หนูเนี่ยเข้าใจในสิ่งที่เขาบรรยายมากขึ้นนะคะและวิธีจำนะคะเราต้องจำเป็นรูปภาพค่ะอย่างเช่นการเรียนเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารของคนเงี้ยคนทางเดินอาหารคนเริ่มจากอะไรแล้วก็ไล่ไปปากหรอปากนี้หรอคอหอยหรอไล่ลงไปจนถึงinus จนทวารหนักอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วก็ค่อยจำในเรื่องของดีเทลว่าเอ้ยในปากเนี่ยมันทำงานยังไงมีกระบวนการอะไรในปากมีอะไรมีฟันหรอไม่ใช่ฟันหรอมีฟันหรือมีต่อมน้ำลายหรอมันทำงานยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อยไปดูภาพตามไปแล้วจะทำให้เราจำได้ดีขึ้นค่ะข้อที่4ค่ะชีวะเนี่ยนะคะเป็นวิชาที่มีคำศัพท์เยอะมากๆเป็นภาษาละตินภาษาอังกฤษหรือภาษาอะไรเยอะแยะฉันจะจำยังไงมันก็มีหลักการจำของมันอยู่นะคะการจำรากศัพท์อย่างเช่นในเรื่องของสีมาช่วยจำอย่างเงี้ยอย่างเช่นลิวโคไซลิวคือสารสีขาวหรือสีซีดนะคะไซที่แปลว่าเซลล์รวมกันแล้วก็คือเซลล์ที่มีสีขาวก็หมายถึงเซลล์ของเม็ดเลือดขาวนะคะผ่านไปหนึ่งหรือในเรื่องของกระบวนการอย่างเงี้ยไกโคไลซิสถ้าพูดถึงไกโคคือสารที่ให้ความหวานไลคือการสลาย isis ตรงเนี้ยนะคะแปลว่ากระบวนการพอรวมกันแล้วก็คือกระบวนการสลายสารที่มีความหวานสารที่มีความหวานคืออะไรก็คือน้ำตาลนั่นเองนะคะกระบวนการสลายน้ำตาลอันนี้เป็นต้นนะคะ5ค่ะข้อ5นะคะก็คือการทำ mind map หรือแผนผังมโนทัศน์ที่คุณครูที่โรงเรียนชอบให้ทำกันใช่ไหมคะการทำ mind map เป็นของตัวเองเนี่ยนะคะก็จะดีเพราะว่าเวลาเราอ่านมาแล้วเนี่ยแต่ละเรื่องมันจะมีความเชื่อมโยงของเนื้อหาอยู่นะคะเราก็มานั่งแบบทำจากแตกจากใหญ่ไปเล็กๆๆๆๆแล้วอาจจะใช้แบบสีสันเข้ามาช่วยในการทำด้วยนะคะบรรเลงลงไปเลยตามจินตนาการของเรานะคะและการทำ mind map ทิ้งไว้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ด้วยเวลาใกล้สอบแล้วก็หยิบมันขึ้นมาแล้วก็ดูแป๊บเดียวเราก็สามารถทำข้อสอบได้แล้วนะคะ6ข้อสุดท้ายนะคะไม่อยากจะบอกว่าพี่ป่านถนัดมากนะคะก็คือการมโนค่ะใช้วิธีการมโนแล้วก็ใช้คำพ้องเสียงมาช่วยในการจำนะคะมโนยังไงมโนให้มันเชื่อมโยงเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของเราก็ได้นะคะอย่างเช่นการจำออร์แกเนลหนึ่งที่ชื่อว่าซับแซบแซบแวคิโอนะคะ
พี่อยากจะอ่านเป็นพี่ป่านจะอ่านเป็นแซ่บนะคะก็จะนึกถึงหุ้ยส้มตำอ่ะชอบกินส้มตำไงก็นึกถึงส้มตำส้มตำหุ้ยแซ่บๆลักษณะเป็นยังไงก็มีสีสันสดใสไม่ใช่แบบจืดชืดอย่างเงี้ยดูไม่อร่อยเลยอย่างเงี้ยหมายความว่าแซ่บก็คือvacuo เอาไว้เก็บพวกสารสีนะคะหรือว่าอ่ะพ้องใช้คำพ้องเสียงเข้ามาใช่ไหมสารสีแล้วก็เก็บพวกของเสียด้วยเป็นตัวอย่างนึงเห็นไหมง่ายอ่ะง่ายนิดเดียวแต่ว่าพอพูดถึงส้มตำน้ำลายไหลแล้วอ่ะเดี๋ยวพี่ผ่านขออนุญาตไปกินส้มตำก่อน